และนี่คือ The Ultimate League บลับวันนี้กติกาของเราเป็น complimentary แรปก็คือเป็นการแรปชมกันเออเราลองเล่นอะไรใหม่ๆบ้างเสื้อสวยอะไรเงี้ยเหรอใช่เสื้อสวยนะครับนาซีผิวคมเข้มเหลือเกินอย่างกับงูนาคีอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแล้วชมกันใช่มันอาจจะออกเป็นไงเราก็ยังไม่รู้นะมันใหม่มากใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันกติกาก็คือฝั่งขวามือของผมตั้งแต่หลัง KQ ตั้งแต่พี่มิ้งไปตรงนี้นี่คือที่กรุ๊ป A กรุ๊ป A กรุ๊ป A สีน้ำเงินส่วนซ้ายมือของผมตรงนี้ตั้งแต่โกไปตั้งแต่แวนโกไปคือกรุ๊ป B ใช่แล้วครับซึ่งเราจะแข่งกันในกรุ๊ปแข่งกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันถูกต้องกรุ๊ป A 2ทีมเจอกันครับแล้วก็กรุ๊ป B 2ทีมเจอกันครับเจอกันในสายระหว่างที่แข่งกันสมมุติว่าวันนี้N Gas ออกมาปุ๊บ C Sky ออกมาสมมุติ C Sky อยู่ฝั่งพี่ C Sky จะเป็นฝั่งแดง N Gas จะเป็นฝั่งน้ำเงิน yeah แล้วคนในทีม A จะไม่มีสิทธิ์โหวตคนในทีม B จะมีสิทธิ์โหวตแล้วก็คอมเมนต์ครับแล้วก็จะให้คะแนนกันตรงนี้เลยว่าใครชนะในรอบนั้นๆไปครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าตรงนี้ไม่มีกรรมการแล้วตรงนี้ทุกคนเป็นผู้แข่งหมดผู้เข้าแข่งขันหมดไม่มีกรรมการแล้วนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีเป็นลีกอย่างนี้เลยใช่ไหมเราก็ลองกันนะเป็นลีกเล็กๆของเราก่อนครับผมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคนละหนึ่งคะแนนตอนนี้ก็มาถึงกรุ๊ป B กันเลยดีกว่ากรุ๊ป B บ้างกรุ๊ป B วันนี้ก็จะเป็นคิงแอคเกรดครับเจอกับนะฮะเจอกับ P Sit จากอินมอร์ทัลครับผมนะครับคิงแรกจากเวฟครับผมแล้วก็ P Sit จากอินมอร์ทัลนะครับโอ้โหนะตรงโจทย์เนี่ยมีความรักให้กันนะมาถึงเขาก็รักใคร่กลมเกลียวกันเลยครับนะฮะแข่งเรื่องความหล่อได้นะ2คนนี้ความหล่อเฮ้ยผมอยากฟังเขาแบบชมกันเรื่องความหล่อของแต่ละคนของผมว่าแม่งมีไอม้วนกับบ้านแน่นอนเอามีอะไรพูดกับคู่แข่งก่อนไหมฮะคิงแอคเลดพี่ปีเตอร์ครับรักพี่นะครับเย้มีเสียงสองด้วยเสิร์ฟอยู่ไว้อยู่ไว้พีเตอร์ทักทายหน่อยพีเตอร์เปล่าครับผมชอบคนหน้าหวานอยู่แล้วครับเฮ้ยไอ้เหี้ยวันนี้มันแบบยังไงไม่รู้หยื่อๆนะไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรอย่างนี้เลยนะหยื่อเหมือนกันเหลืองอีสนาวเหลืองอีสนาวตอนนี้แม่งจะทะลักสตูแล้วตอนนี้อันไม่ค่อยจะอยู่แล้วขนลุกไปหมดโอเคใครก่อนเนี่ยลองก่อนใครก่อนเคียงเล็กจะเปิดก่อนนะเงินรางวัล 3,000 บาทสำหรับกรุ๊ป B ครับพร้อมแล้วขอเสียงให้คิงแอคเลดด้วยนะคิงแอคเลดอ๋อฮะพีซิตเจียพี่แม่งหน้าตาดีชิปแม่งโคตรจะมีสไตล์ fly like กับ G6 ถ้าไม่รู้จักพีซิตแม่งอันตรายถึงชีวิตต้องขอสักทีดิเพราะ P-Sit เขาพกมาแต่ G-Stick ไม่ได้มาจับจ่ายหรือทำขายแบบรีมิก P-Sit เขาใจดีให้ฟรีไม่มีพิษหวังก็ได้แต่หวังให้เธอเก็ตในคำตอบเพราะ P-Sit ไม่หลอกเย็บท่านนมเล็กไม่ทำหลอกแต่พอสาวถูกสเปคไอ้เธอเก็ตและทำต่อยอดชายเชื้อเจ็คที่เบอร์เม็ดก็ยังหลอกหลอกว่าคุณมาหลอกก็เรียกว่าหลอกโดนใจใช่หลอกจนอยากจะลอกคุณพ่อแม่งหลอกเกินไปย่อหลอกตั้งแต่ในท่อแล้วออกมาหลอกเกินใจหลอกโลเอาไว้เป็นช่อเวลาที่ต่อเติมไฟก่อนผมกระจกอีกข้อก่อนผมจะออกเดินไปหล่อรวยและควยทมอพีซิตเจ้าพ่อเมืองไทยพีซิตเขาเก่งแต่ล่อไม่ชอบไปหลอกเงินใครพีซิตไม่คุยกับพ่องเพราะมันกระจอกเกินไปโอ้โหหน้าแดงเลยด้วยพีซิตไม่คุยกับพ่องเพราะมันกระจอกเกินไปโอ้โหเขินไปเลยอ่ะฟังถ้าผมไม่รู้จักพีซิตแล้วผมฟังเมื่อกี้ผมรู้ว่าพีซิตแม่งตัวเท่าบ้านอ่ะแบบตัวใหญ่มากอ่ะใจก็กว้างใจกว้างหล่อใจดีนมเล็กเขาไม่ทำอะไรอย่างงี้เอาเว้ยเอาเว้ยเอาอ่ะอ่ะพีซิตเดี๋ยวเรามาฟังเราอยากรู้เหมือนกันว่าคิงแอคเลดเขาจะตัวใหญ่ได้ขนาดไหนครับผมโอเคขอเจ้าพีซิตหน่อยพีซิตเยี่ย
ยี่แต่จะให้พี่ดูดหรือจะให้พี่สูบก็ได้จะให้พี่ดูดหรือจะให้พี่สูบก็ได้นะเต้จะให้พี่สูบหรือจะให้พี่ดูดก็ได้แต่พี่เห็นหน้าเต้พี่อยากจะตูดให้ได้เลยเพราะเอ็งหล่อเกินไปเห็นหน้าเต้แล้วพี่อยากถอดเกงในเลยเต้นั่นมาทางออกเดินไปอย่ามองหน้าพี่นะเดี๋ยวหลอกเบิร์นตายเลยเต้นี่มันวันสงครามแต่งมาทำไมมันไม่ใช่วันสงกรานต์อะเต้คืออยากให้มึงฟังกูมึงอย่าชิงอันนี้มันอะบัลลังก์กูนะเต้และขอบคุณที่ชมกูกูขอไล่ให้มึงนะกลับไปลงรูเว้ยเต้มึงอย่าคิดจะล้างกูมึงก็หล่อดีแต่ไม่มีทางชนะกูยังหล่ออยู่หล่อหล่อกดกดไว้หน่อยเดี๋ยวจะหล่อเกินเราก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีคนคอมเมนต์ว่าเกแตกแล้วเนี่ยไอ้ผมชอบนะคอมเมนต์ทารี่แล้วแม่งแบบแปลกๆเดียวแม่งรู้สึกแบบขนลุกขนลุกไงไม่รู้มึงต้องดูหน้าเอ็นการ์ตอนมันฟังนี่มีคอมเมนต์บอกว่าพีซิดมาซะเหลืองเลยเอ้าคิงแอคเลตจะมีอะไรไปชมเขาอีกจัดถ้าพร้อมแล้วขอเสียงให้เคหน่อยนะเคเอ๋อฮะอ๋อฮะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยวู้เยี่ยผมจะไม่เถียงที่พูดมาพี่นะพูดถูกเห็นหน้าอยากให้ท่าจับขาและก็ลูบตูดก็พี่แม่งเฟี้ยวจนพวกแม่งมองในรามพี่หักดิบสักติดแถมยังแท่งทองมันรุนแรงพลังทำลายเท่าตีนยังไงก็ยินดีด้วยที่ได้โซนายเข้าทีมพี่ยังไม่รวมพวกเรื่องทลายเข้าสิงถ้าเกิดไปเจอควยพีซิดระวังจะตายเข้าจริงอย่าสงสัยจนเกิดคำถามในใจที่พีซิดควยใหญ่กว่ามาตรฐานชายไทยมันยิ่งใหญ่กว่าอันเตอร์ซาวคอนโทรมันไม่ใช่ของเด็กเล่นนี่ควยของชาวคองโกเขาไฮโซเขาแม่งโนกันที่ได้หญิงโฟล์โฟล์โดยไม่ต้องโชว์มันนี่พอหมดโปรก็ไม่ต้องโกงวันที่พีซิดดาวซันโวควยโตจังพี่เรียวโชว์กูบอกว่าโนฟันนี่พีซิดเทิร์นโปรดึงเยสโซฮังกี้ฟรีโซแต่ก็ไม่โนทัมมี่เสร็จราวนี้จบโชว์ไปแดกโปรกันพี่โอ้ยงานยาวแล้วของโกมั้ยล่ะมึงเค้าเรียกว่ายังไม่ต้องแบบไม่ต้องเดินเงี้ยคือต้องลากเลื้อยอ่ะในทวิตนี่5รัวเลยนะ55รัวเลยอ่ะ5รัวเต็มเลยน่ะอู้ตายๆๆๆๆๆผมว่าพีซิดนี่ต้องแบบแต่งแบบแต่งตัวแบบสแวกไม่ได้อ่ะต้องไปแต่งตัวแบบฮิปฮอปโอสคูลสมัยก่อนเออเกงใหญ่ๆไงเพราะว่ามันตีไงผมว่าไม่ได้ครับต้องใส่สลงเลยครับใส่สลงไม่ใส่สลงก็ผ้าถุงเลยฮะควยลากพื้นขนาดนั้นนะครับนี่ของโกนะนุ้ยนี่เห็นขาดๆนี่ข้างในนี่ไม่ใช่ควยเอ้ยอะไรไอ้เหี้ยไอ้กูอะไรครับใบแดงใบแดงมาครับทั้งทุกทีไอ้บ้านกูเฉลยมุกก่อนเลยสปอยมุกตัวเองเรียบร้อยเอามาพีซิดมีอะไรจะชมเขาก็จัดไปหน่อยจัดมาเสียงให้พีซิดหน่อยเลยยี่แต่พี่ขอบอกว่าหน้าเด็กหน้าอย่างเองพี่บอกเลยไม่กล้าเก็บว่ะแต่พี่บอกเลยพี่ข้าเจ็บวันเนี้ยพี่อยากไม่อยากจะมาฆ่าเด็กนะเต้เขามาให้แรปชมเชยเห็นหน้าเต้พี่อยากเปิดคุยให้อมเลยเต้และเต้ไม่ต้องไปจัดฟันหมดงานเราไปจัดกันเราไปจัดเอาให้จัดกันเอาให้มันเอาให้มันนี่ก็เต้เคเอไม่ได้สปายมาวันนี้ไม่มีเป้เอเคเพราะไม่ได้มาฆ่าใครวันนี้กูมาแรปชมแล้วไม่ได้มาฆ่าตายนะเต้และนี่ก็มาในเวฟและนี่ก็มาในเวฟแล้วกูครับโยขอบอกเว้ยว่าน้องไม่น่าเด็กและน่าโดนใครๆก็รู้ดีว่าแถวเนี้ยพี่อ่ะแม่งน่าโดนเว้ยกูว่ามึงนั่น
ไอ้เหี้ยกูมึงหน้าโดนแล้วล่ะตอนนี้ผะอืดผะอมไงไม่รู้อ่ะกูคู่เนี้ยมันแบบมันแบบหยิ่ยๆนะเหมือนแบบว่าเคยดูเรื่องอันนี้มั้ยอะไรนะอะไรครับสลามอ่ะที่มันเป็นตัวเขียวบับเบิ้ลอะไรอ่ะหยิ่ยๆพร้อมคอลลิ่งในแล้วก็ล็อกป่ะเอออะไรบล็อกแบ็คเมาท์เทนอะไรคอมเมนต์บอกขี้เต็มจอแล้วพี่ไอ้เหี้ยนึกว่า lotten.com ตอนนี้เอ้าโอเคเดี๋ยวเรามาถามฝั่งนี้กันบ้าง44 Savageวันนี้พอสาวเวทจากที่ดูมาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเหมือนผมไหมคู่เมื่อกี้ให้อารมณ์ไหนฮะผมเจอเพื่อนแล้วพี่เจอคู่ขาเงี้ยเหรอเต้ครับพี่เตอร์ครับสนใจตรีซัมไหมครับพี่โอ้โหชวนเบอร์เกอร์เหรอต้องการก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับผมก็ถือว่าชื่นชมครับก็พี่เตอร์ก็ทำได้จะบอกว่าไงจะบอกว่าเป็นการแอดลิบที่ดีมากเป็นการเล่นสดตลอดงานได้ดีมากครับผมครับส่วนเต้ก็อาจจะเรียกว่าไงเตรียมตัวมาได้ดีจริงๆเต้หล่อด้วยก็เยิ้มทั้งทวิตเลยตอนนี้คนข้างหลังนี่คนดูนี่ก็เยิ้มยิ้มแย้มมาวานยังหวานอยู่ก็หมากฮอตก็ฝากชมมาว่าหมากฮอตชอบสัดส่วนรามแล้วก็สัดส่วนของเต้มากส่วนรามอย่างเดียวไม่เสียงหวานจังวะเฮ้ยมาฮอตชอบสัดส่วนขาของเต้ด้วยเหรอสัดส่วนรามครับชอบโฟล์อ๋อรามโอ้ยทีมต่อไปดีกว่าโอเคอ่ะหัวหน้าทีมคาร์บองครับผมผมก่อนละไดมอนผมให้พี่เต้เลยครับทำดีทั้งคู่เลยครับพี่เต้ดีมากผมชอบมากชอบสไตล์มีความเป็นพี่เต้มากแล้วก็พี่เต้เป็นหนึ่งในไอดอลผมเลยครับนี่สายหวานสายหวานถ้าพี่เต้ขอนี่ให้ไหมพี่เต้ขอตูดอะตูดพี่เต้ขอให้ไหมไอดอลเลยนะผมขอก่อนพี่โอ้ยแย่เองครับว่าไงเออเหนื่อยใจแม่งไม่พ้นตูดกระแตกแต่ก็อยู่แค่นั้นรายการนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเต้กับเตอร์เท่มากครับทั้งเตอร์ทั้งเต้ครับโคตรเท่เลยพี่เมื่อกี้ถึงก็กระโดดออกมาเลยนะเมื่อกี้กระโดดออกมาเลยใช่เมื่อกี้ผมแบบความมันมันบ้าคลั่งบ้าแล้วมั่งตายเลยผมก็ต้องออกมาแบบว้าวมันเท่มากเว้ยเค้กเลยก็แบบมีวาจาในลูกเล่นของเขาเหมือนเด็กคนนั้นตีรุ่นพี่อ่ะไอ้ไงวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่แบบหมั่นเคี้ยวน้องแต่กูไม่ชอบทำเด็กอะไรเงี้ยมันก็ตอบโต้มาสนุกดีพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมาฮิตมากสำหรับเต้กับพีซิตผมว่ามันเป็นรามที่ไม่ว่าจะผมหรือเชลเนี่ยคิดถึงกันอยู่แล้วฮะเพราะผมสนิทกับเต้ด้วยสนิทกับพีซิตด้วยแล้วแบบพอได้มาเจอกันเราก็รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะเพราะว่าเต้ก็เป็นอย่างนั้นพีซิก็เป็นอย่างนี้คือต่างคนต่างเล่นในทางของตัวเองอยู่แล้วก็มันดีทั้งคู่ฮะจริงๆสำหรับผมก็ดีทั้งคู่เพราะผมรู้จักว่าเต้แรปอย่างนี้เต้แรปอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นไหมอ่ะใช่นะครับเขาเป็นอย่างที่เขาพูดไหมว่าเป็นนะมีส่วนมีส่วนมันดูออกจากสายตาถ้าเราคุยกันจริงๆอ่ะเราเอาเนื้อแท้มาคุยกันดีกว่าทั้งสองคนอาจจะเต้อาจจะมีเมียบางหน้าได้ซ้ำในความเป็นจริงนะฮะถ้าเลือกให้เจอแล้วชมกันสองคนนี้อยากเจอใครผมไม่อยากเจอกับใครเลยฮะไม่อยากเจอใครเลยผมสู้ใครไม่ได้เลยในนี้ใช่ถ้าแข็งแรงเป็นผัวว่างั้นแหละแข็งแรงเป็นผัวนะให้แชมป์มาดีกว่าแชมป์ไม่ได้พูดเลยวันนี้ดีแล้วไม่พูดเฮ้ยพูดก็อย่างที่พี่ต่อพูดครับผมว่าพีซิตก็เป็นสไตล์ที่เราคิดถึงฮะและเต้เองก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คือผมยอมรับเลยว่าทั้งหมดนี้ผมกลัวเต้คนเดียวเลยกลัวเต้คนเดียวเลยนะใช่ในทั้งหมดนี้ใช่ครับถ้าเป็นไม่ว่าในประเภทไหนก็ตามในโจทย์ไหนก็ได้เหรอฮะหรือว่ากลัวโจทย์นี้ของเต้กลัวทุกโจทย์เพราะว่าทุกโจทย์ที่เป็นเต้เคยอยู่ด้วยกันแล้วเคยฟังเต้ฟรีสไตล์ฮะรู้สึกว่าไม่ธรรมดาน่าจะเจ็บน่าจะแสบละครับเจอผมเก็บเรียบครับนี่เดี๋ยวต่อเม้นต์ต่อไปเลยนะครับซีสกายกันบ้างครับผมก็ถือว่ารักยังรักษามาตรฐานของตัวเองโอ้มีเด็กเดินสายด้วยว่าความเป็นตัวเองขอบคุณครับเฮ้ยโหไอ้เหี้ยมึงชนะกูแล้วมึงไปนั่งก็ครับก็แต่ว่ารอบนี้ก็เต้ก็ยังจะสวนได้ถูกเป้ากว่าโดนเป้ากว่าเข้าเป้ามากกว่าใช่ครับผมอ่ะมาที่ดีเพสบ้างกลับมาก่อนเก่งกลับมาก่อนผมว่าคู่นี้ดูแตกต่างนะพี่ดูว่าแบบเต้นี่แบบดูเตรียมตัวมาดีมากส่วนปีเตอร์ดูแบบมาเอาความสดนะตรงนี้มากกว่า
ผมว่าถ้าปีเตอร์เตรียมมาก็คู่นี้น่าจะแบบสูสีกันแต่ว่านี่น่าจะเป็นสายแบบแก้ไขหน้างานใช่พี่แต่ว่ามันปีเตอร์หลุดประเด็นมากไปหน่อยก็เลยแบบเคครับครับผมขอบครับมาที่กรรมการของเราครับ KQ ครับพีซิดนะครับพีซิดก็ถือว่าแรปสดได้ดีได้ดีมีมาตรฐานนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงโจทย์ไปหน่อยครับเรื่องการชมแล้วก็ King Aglet นะครับผมชอบรามเขามากครับรามโคตรโหดครับคล้องจอง3พยางค์4พยางค์เนี่ยคือต้องเตรียมตัวมาดีๆมากๆครับพร้อมครับครับผมครับมาฝั่งนี้กันบ้างสุดยอดครับครับเป็นไงเมื่อกี้เราโดนด้วยนะเมื่อกี้เราโดนด้วยนะโกนะกี้โกนแล้วโดนด้วยนะนี่น้ำผ่ายมองหน้าเลยนะช่างเขาเถอะครับเนี่ยเด็กมันคิดดีโกเมื่อกี้มองคู่นี้เป็นไงบ้างสุดยอดครับพี่เตอร์ก็ทำได้ดีมากครับแต่พี่เต้ดีกว่าครับผมไม่อวยนะแรปเปอร์เราไม่อวยกันเองนะก็ไม่คิดว่าจะชนะบ้างเหรอทีมเนี้ยก็เต้กับเตอร์เท่จริงๆ MC King พูดเลยครับคู่นี้ก็มันครับก็เตอร์ก็แม่งยูนิแลกพามึงไปยูนิเวิร์สไอ้สัสแล้วก็เต้ก็เตรียมของมาได้ดีครับครับผมชื่นชมเลยครับเจ๋งครับอ้าวจิ๊กโก้ครับผมจิ๊กโก้พี่ครับพูดมั่งพี่อ้าวโอเคพี่แบร์ครับผมเฟี้ยวทุกคนพวกกูเฟี้ยวทุกคนมีทั้งเคี้ยวและดมทำมึงเลี้ยวลูกลนครับพี่เฮ้ยโอ้ ก็ปีเตอร์นะครับเห็นอยากเห็นปีเตอร์กับมาอย่างนี้นานแล้วครับครับผมบังคับมันให้มันทำอย่างนี้มานานแล้วผมก็อยากดูมันแค่นี้ครับครับมีความสุขวันนี้เห็นเพื่อนแล้วแต่เต้เต็มตัวมาดีมากโหจริงๆนะครับผมโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมอ้าวเรามีเมียว่าไงครับยังแกรนโกแล้วเป็นไงบ้างอุ้ยยังตกใจอยู่ค่ะว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้มาแรปโชว์เหมือนมาพูดสิ่งที่อยากจะพูดว่าแบบจริงๆตัวตนเป็นแบบนี้อะไรอันนี้ว่าตรงโจทย์ไงตรงแบบตรงมากจนเราเชื่ออย่างเงี้ยตกใจอยู่ค่ะก็ส่วนใหญ่เราจะฟลิปยังไงให้เท่นะครับแต่คู่นี้ฟลิปยังไงให้ได้ผัวนะครับฟลิปยังไงให้เกย์ฟลิปยังไงให้เขาดีมากเลยคือปกติเราจะเห็นสายฟลิปเนี่ยที่เข้าใจยากฟลิปแม่งคือแม่งดูสดตอนนั้นอ่ะฟลิปตอนนั้นกลับบ้านก็ต้องไปกอเทปอีกว่ามึงพูดเรื่องอะไรกันแน่ในขณะที่เต้อ่ะเป็นแบบอย่างที่ดีมากเพราะว่าการฟลิปในการชมอ่ะเขาสามารถฟลิปยังไงให้ฟังครั้งเดียวแล้วย่อยง่ายและเข้าใจในบริบทสุดยอดเลยเต้ส่วนพีซิดบอกเลยว่าสดแก้คำอ่ะดีมากเพราะว่าสามารถกูไม่ได้ขิงอะไรกูพูดจริงคือพูดถึงความสดก่อนการแบทเทิลอ่ะมันมีต้องมาแบบมาแก้กันตรงข้างหน้างานก็มีซึ่งเขาทำโจทย์ตรงนี้ได้ดีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพอมันเป็นโจทย์แรกของการชมอ่ะมันจะมีหลุดไปบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเขายังสามารถตบกลับเข้ามาได้ดีในการสดแก้คำขอชมครับสุดยอดครับยอดครับพี่ป้าคิดว่าเราเก็บคะแนนไหมรอบนี้ก็ส่วนตัวไม่เคยเห็น KA มันซ้อมเลยนะพี่นะวันนี้สิ่งที่เราทำได้คือการเชื่อใจกันเว้ยส่วนพีซิดครับทำได้ดีมากเลยครับมีทั้งเซตแล้วก็ทั้งสดมีหมัดชุดแล้วก็มีพีระตายยังไงเต็มที่ครับขอผลดีครับจริงๆเขาจะบอกว่าขอคะแนนนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวโหวตกันครับทีนี้เป็นคราวของฝั่งนู้นบ้างละฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะกรุ๊ปเอเราจะมาโหวตกันถ้าให้คิงแอคเลชนะยกสีแดงครับถ้าให้พีซิดชนะยกสีน้ำเงินนะครับผมให้หัวหน้าเป็นคนเลือกใช่ไหมพี่หลุยนับเลยน่าจะตัดสินใจกันแล้ว1 2 3ยกครับคิงแอคเลทเอกชัยคิงแอคเลทครับเก็บคะแนนไปได้พร้อมกับคว้าเงินอัดฉีดไปเลยโอ้เต้ไม่เอาเต้เอาไว้หลังฉากโอเคนี่หันมองกล้องหน่อยทางโน้นคิงแอคเลทครับผมเงินรางวัลสำหรับรอบนี้ครับ3,000บาทขอเสียงให้ทีมเวฟหน่อยครับสบายเวฟชนะไปครับผมแล้วก็เก็บ1แต้มขอบคุณครับครับ